ตั้งแต่เด็กๆก็จะเป็นพวกกีฬาเขตการศึกษาเยาวชนไล่ขึ้นมาเรื่อยๆครับจนกีฬาแห่งชาติแล้วก็คัดทีมชาติติดทีมบีชุดเล็กเล่นยูโดเล่นตอนนี้เล่นยูสูเพิ่งได้แชมป์ประเทศไทยยูสูเมื่อปีที่แล้วเราไม่จำเป็นต้องซ้อมไปฝึกซ้อมให้เป็นเก่งเหมือนในระดับนักกีฬาแค่สามารถต่อยได้เตะได้ป้องกันตัวได้ในสังคมครับสามารถใช้ได้เพื่อเป็นการเอาตัวรอดถ้าเกิดใครที่ดูวิดีโอหรือว่าสนใจอยากเล่นกีฬาประเภทนี้อะไรเงี้ยก็ติดต่อลงใน Facebook ได้